สวัสดีครับสวัสดีจากสถานีรถไฟนะครับเมืองที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมืองมูลูสนะครับก็อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเรามาดูกันบ้างเราจะมาดูกันนะครับว่าที่สถานีรถไฟที่เมืองมูลูสมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นป้ายยินดีต้อนรับนะครับเบียงฟีนูนะครับตรงข้างหน้าสถานีรถไฟนะครับจะเป็นสถานีรถรางนะครับรถรางเมืองมูลูสนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับนะครับก็เดินทางได้สะดวกสบายนะครับเข้าไปในเมืองนะครับรถรางก็จะเป็นสีเหลืองลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้านะครับของเทนะครับเป็นทางเข้านะครับเป็นป้ายสัญลักษณ์ของการรถไฟฝรั่งเศสนะครับ SNCF นะครับก็เป็นจากเดิมมูลูสนะครับ SNCF เราก็จะอยู่ในเฮชงในแคว้นนะครับของแอสนะครับก็จะมีแคว้นอัลซัสเก่านะครับชอมปันอาร์แดงนะครับแล้วก็แคว้นลอแคนนะครับเราจะเข้ามาดูกันนะครับข้างสถานีรถไฟมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นวันหยุดหลังจากวันอีสเตอร์นะครับวันปาร์กนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ขายตั๋วนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับทั่วทั้งฝรั่งเศสนะครับจะมีอยู่หลายตู้เหมือนกันแล้วก็อันนั้นตู้สีน้ำเงินนะครับจะเป็นตู้ของขายตั๋วของในเฉพาะในแคว้นนะครับตู้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าจะไปทางไหนนะครับอันนี้เป็นเลบิเย่คลองลีนนะครับก็คือว่าจะไปเส้นทางสายใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านนี้อร่อยนะครับร้านขายขนมปังเบเกอรี่ต่างๆครัวซองนะครับขายนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามนะครับก็จะมีตู้กดเงินนะครับแล้วก็จะมีที่เช่ารถนะครับบริษัทเช่ารถแล้วก็มีในส่วนของร้านขายหนังสือเครื่องดื่มแล้วก็ร้านขายที่ของที่ระลึกนะครับจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นตู้ขายร้านขายหนังสือซื้อน้ำอะไรก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถ้ามีจักรยานก็มาสามารถขึ้นรถไฟได้นะครับเลือกตู้ที่เป็นรถไฟสำหรับจักรยานนะครับนะครับทางไปสถานีที่สถานีนะครับก็ไปจะมีบอร์ดบอกสายรถไฟที่จะออกนะครับสีน้ำเงินสำหรับเส้นทางรถไฟที่ออกจากสถานีนะครับสีเขียวนะครับจะเป็นรถไฟที่มาถึงนะครับมีตู้ขายของที่ระลึกมีเจลล้างมือนะครับมีที่ให้นั่งรอนะครับเขาเป็นสถานีที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีตู้ขายมีตู้สำหรับถ่ายรูปอัตโนมัติด้วยนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่และรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางที่จะขึ้นไปบนสถานีนะครับอันนี้เป็นเจลล้างสำหรับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเราใส่มือเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเหมือนว่าเราคิดว่าการบริการของสายรถไฟเป็นยังไงบ้างความสะอาดอะไรอย่างนี้นะครับก็กดป้ายว่าเราพอใจหรือไม่พึงพอใจได้เลยนะครับแล้วก็ให้ดูถังขยะนะครับถังขยะมี2อย่างนะครับก็คือว่าสังขยะที่รีไซเคิลได้นะครับกับถังขยะสีดำที่รีไซเคิลไม่ได้สีเขียวจะเป็นลักษณะที่รีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ถุงจะเป็นถุงพลาสติกนะครับเขาก็จะประกาศให้ว่าให้ทุกคนที่อยู่ในสถานีรถไฟนะครับใส่หน้ากากแล้วก็บนรถไฟด้วยนะครับก็คือต้องใส่หน้ากากนะครับผมพูดถึงถังขยะอีกทีนึงนะครับถังขยะก็คือว่าจะเป็นถุงพลาสติกนะครับเพื่อแบบว่าใครเอาระเบิดมาใส่อะไรไว้แล้วจะได้เห็นได้ชัดนะครับนี่ก็เป็นถังขยะนะครับก็จะเป็นโปร่งใสอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะสามารถเห็นได้ชัดนะครับมีมุมสวยๆสำหรับดอกไม้มีตู้สำหรับขายของนะครับ
ถ้ามีกาแฟร้อนก็สามารถประทานได้ด้วยนะครับกาแฟโอวัลตินร้อนชาร้อนนะครับครับนี่ก็เป็นสถานีทั่วไปของสถานีรถไฟฝรั่งเศสนะครับจริงๆด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมีห้องน้ำแล้วก็มีเปียโนให้เราได้เล่นด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เขามาแนะนำถ้าเรามีปัญหามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเดินทางก็มาถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับสถานีรถไฟเป็นที่แบบว่ามีคนผ่านไปเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องระวังไม่ให้มีใครมาขโมยของเราได้นะครับดูแลกระเป๋าตังค์แล้วก็สัมภาระให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูที่สแตมป์ตั๋วนะครับถ้าเราซื้อตั๋วมาแล้วก็จะต้องสแตมป์ตั๋วด้วยนะครับอันนี้เป็นลิฟต์นะครับสำหรับกระเป๋านะครับหรือว่าบุคคลที่ต้องการใช้รถเข็นนะครับแล้วก็เผื่อมีใครมีปัญหาหัวใจวายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเครื่องปั๊มหัวใจให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับก่อนขึ้นตั๋วนะครับก่อนจะขึ้นรถไฟก็จะต้องมาสแตมป์ตั๋วตรงนี้นะครับจะเป็นตู้สีเหลืองๆลักษณะแบบนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นตั๋วนะครับสำหรับการเดินทางนะครับมูลูสคลาสบุกนะครับนี่นะครับใส่ตัวเข้าไปนะครับแล้วก็คอยดูชัดชะลาให้ดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเขาประกาศว่าเกี่ยวกับรถไฟนะครับว่าเดี๋ยวรถไฟจากสตราสบูร์กนะครับกำลังจะเข้าสู่ชานชาลาแล้วนะครับแล้วก็จะแวะที่สถานีไหนบ้างนะครับก็คือเตรียมตัวเข้าไปที่ชานชาลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ชานชาลานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับวิดีโอเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ทวีปยุโรปนะครับอันนี้เป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับสายรถไฟที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ